เมื่อไม่นานมานี้ครับผมไม่ได้ไปเจอช่อง TikToker ช่องหนึ่งนะครับผมของชาวต่างชาติและผมเชื่อเลยว่านี่น่าจะเป็นช่อง TikToker ช่องหนึ่งที่สุดแสนจะธรรมดาแต่พอดูลึกๆแล้วเนี่ยมันกลับมีอะไรบางอย่างที่หลอนๆแอบซ่อนอยู่นี่เองครับโยสวัสดีครับผมตอเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปหลอนๆนะครับแต่ช่วงนี้ขยันทำเหลือเกินอ่ะเหมือนเจอเรื่องอะไรมาเยอะนะครับผมล่าสุดผมทำลงไปในชุมชนแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับใครยังไม่ตามกดตามให้ด้วยนะครับผมว่าระหว่างภาพในอนิเมะหลอนๆกับช่อง TikToker หลอนๆเจ้าไหนก็ผลสรุปชนะก็เป็นช่อง TikToker หลอนๆนะครับผมก็เราจะมาดูกันละกันว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมต้องตระหนักเรื่องก่อนว่าจริงๆแล้วพอ TikTok มันดังเนี่ยก็มีหลายๆคนหันมาทำกันเยอะแยะมากในแอปพลิเคชันนี้นะครับผมแต่ละคนก็ทำคอนเทนต์แตกต่างกันออกไปแต่ในวันนี้คุณชมผมไปเจอช่อง TikToker คนหนึ่งที่เขาก็อัพคลิปใน YouTube ด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่ผมไปเจอเขาแล้วมันดูสะกิดต่อมผมอะมันอยู่ในช่อง TikTok ของเขานะครับผมซึ่งพี่คนนี้เขาก็ทำอะไรบางอย่างที่เอาจริงแล้วมันดูธรรมดามากคุณชมมันดูไม่มีเลยนะในคลิปแต่พอเราดูคลิปดีๆแล้วลองวิเคราะห์ดูแล้วว่ามันกลับมีอะไรบางอย่างที่หลอนๆอยู่ในวิดีโอนั่นเองครับซึ่งช่อง TikToker นั้นจะเป็นช่องไหนผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมเม้งด้วยนะครับผมครับกันพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับบอกก่อนนะว่าคลิปเนี้ยผมแทบไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ข้อมูลแม่งมีน้อยมากเว้ยสิ่งที่จะมาแชร์กันในคลิปนี้ก็คือไอ้เรื่องความหลอนที่ผมเจอแหละว่ามันแบบมันนิดเดียวอ่ะแต่แบบถ้าคุณผู้ชมไปดูจริงๆมันจะเป็นอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับผมซึ่ง TikToker ที่จะคุยกันนี้ก็ชื่อช่องว่า Badus Salamus ถ้าผมเอ่ยชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเป็นชาวต่างชาติจากที่ผมไปสืบค้นมาแกเป็นชาวอินโดนีเซียไว้อยู่ในหมู่เกาะหนึ่งนะครับผมประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งนี่เราก็จะเห็นคร่าวๆว่าเหมือนนะขออนุญาตเรียกว่านะแกกันนะแกก็จะเป็นคนคนนึงที่ชอบแต่งตัวเป็นตัวตลกนะครับผมจากที่ผมทำความเข้าใจเนี่ยเหมือนกับว่าแกเป็นตัวตลกรับจ้างคุณผู้ชมคือดีเลยอ่ะเราจะเห็นว่านี่เห็นไหมคลิปใน TikTok Channel แกมันก็เป็นแบบคลิปที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคลิปนี้อะไรวะเนี่ย เหมือนคนแก่เล่นฟิลเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งจากที่ดูนั่นก็คือดีนะเห็นไหมดูคลิปเบื้องหน้าก็คือแบบปกติเลยเห็นปะดูคลิปนี้คุณผู้ชมเห็นไหมแกก็เล่นกระดงกระเด็กแต่งตัวเป็นตัวตลกทั่วไปดูน่ารักดีประเทศไทยเราผมไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่าแต่ผมเคยเห็นนะแบบตามแบบสวนสนุกสวนสัตว์อะไรแบบเนี้ยเขาจะมีจ้างคนมาเป็นตัวตลกเอนเตอร์เทนคนอยู่ครับผมแต่ในกรณีของน้าบาดุสเนี่ยไม่รู้แกชื่อบาดุสมาจากชื่อ TikTok แกชื่อว่านี้นะครับผมแกน่าจะเป็นลับแบบส่วนตัวนะคือแบบว่าเป็นตัวแกเองเลยแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆไปตามงานอีเวนต์ต่างๆเช่นแบบว่าคุณผู้ชมมีลูกมีน้องเกิดวันนี้ก็จ้างน้าบาดุสเนี่ยไปเป็นตัวตลกเอนเตอร์เทนได้อะไรประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆประมาณนี้เห็นไหมช่อง TikTok แกคือแบบมีคลิปเยอะมากก็แบบถ่ายกับดงๆเด็กๆถ่ายในงานวันเกิดนี่เห็นไหมดูดีก็เห็นแล้วว่าเป็นงานวันเกิดของเด็กๆนะครับผมแต่อันนี้คุณผู้ชมจุดพีคเลยอ่ะคือมันอยู่ในงานวันเกิดของเด็กๆนี่แหละผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะคือปกติอ่ะตัวตลกอ่ะมันก็ต้องสร้างความเมตตาถูกปะซึ่งน้าแกก็ทำได้ถูกโจทย์นะเรามาดูคลิปนี้คุณผู้ชมนี่อย่างคลิปนี้ผมน้าเขาก็เอนเตอร์เทนนะเหมือนให้เด็กคนนึงโชว์เทน้ำลงขวดอะไรสักอย่างและภาพก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยมีเด็กๆคนอื่นเขายืนเชียร์อยู่ด้วยซึ่งก็เห็นไหมมันก็ดูสร้างสรรค์ดูบางทีก็หาตามภาษาเด็กกับผู้ใหญ่เล่นสังสรรค์กันประมาณนี้คุณผู้ชมนี่กิจกรรมแล้วผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะหรืออย่างอันนี้ครับเห็นไหมน้าแกก็โชว์มายากลอ่ะเป็นเรื่องปกติแบบเอากระดาษมาม้วนแล้วก็โชว์มายากลให้เด็กดูคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของวันเกิดนะที่มุมนี้ Happy Birthday เลข5น่าจะเด็กอายุ5ขวบนะครับผมมันก็มีเพื่อนๆมานั่งดูอ่ะก็ดูสร้างสรรค์ดีดูไม่มีอะไรใช่ไหมคุณผู้ชมมันดูไม่มีอะไรแต่มึงดูคลิปนี้เว้ยสิ่งที่ทำให้นะบาดุสแกเป็นไวผมเรียกว่าเป็นไวรัลเลยก็คืออันนี้นะครับผมคลิปนี้คนดูแม่งหลายเป็นล้านเลยคุณผู้ชมซึ่งในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่าน้าแกอยู่กับเด็กคนนึงเว้ยซึ่งผมเดานะว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของวันเกิดนะครับผมแต่ประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้พีเลยก็คือน้าแกเนี่ยเอาเด็กคนนี้มาถ่ายคลิปด้วยแล้วก็เหมือนว่าน้าแกน่าจะร้องเพลงอะไรบางอย่างที่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเพลงแบบเพลงสังสรรค์บอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของประเทศเขามั้งนะครับผมแต่สิ่งที่ออกมาเลยก็คือภาพวิดีโอเนี่ยมันดูหลอนๆยังไม่รู้ไม่เชื่อคุณชมดูGambar, gar, umbelmu mayar, gar, rambutnya brondol, gar, keteknya brondol. ผมมาดูอีกทีผมแม่งขำแท้ขำตรงที่แบบแม่งมีเด็กมีคนเม้นบอกว่าเด็กบอกว่าปล่อยกูไป
คือดูงี้มันก็ตลกดีครับแต่พอแบบลองมาดูใกล้ๆแล้วมันผมว่ามันน่ากลัวคุณผู้ชมเก็ทป่ะคือน้าแกฟันหลอก็เข้าใจคือแบบแกสูงอายุแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าพอแต่งเป็นตัวตลกแล้วแบบพูดอะไรแบบนี้อัดคลิปแบบนั้นผมว่ามันดูคลิปปี้ยังไงไม่รู้ว่ะอันนี้ยังน้อยๆนะคุณผู้ชมดูคลิปต่อไปคลิปนี้ครับเหมือนน้าแกอวยพรวันเกิดเด็กคนนี้อายุครบ3ขวบแต่คุณผู้ชมดูหน้าน้องไม่มีความสุขเลยแล้วสิ่งที่มันหลอนกว่าก็คือไอ้ตัวนี้คุณผู้ชมเห็นปะมันคือตัวผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวตลกเอ้ยไม่ใช่ตัวตลกดิตัวละครเป็ดในชื่อว่าดับฟี่ป่ะเพื่อนมิกกี้เมาส์อ่ะไอ้ตัวเป็ดตัวนี้นะผมคือมันไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอกแต่ว่าลักษณะมันคล้ายคลึงกันแต่สิ่งที่ผมงงก็คือทําไมหน้าเป็ดมันเป็นอย่างนั้นวะเก็ทป่ะคือถ้ากูเป็นเด็กแล้วกูเห็นเป็ดหน้าอย่างเงี้ยกูไม่กล้าเล่นด้วยนะแม่งน่ากลัวมากไอ้เหี้ยแต่ถามว่าเราดูมุมมองเนี้ยเราว่าน่ากลัวผมมองว่ามันก็คลิปปี้อ่ะคุณผู้ชมแต่พอมุมมองของเด็กเขาคงรู้สึกแบบก็สังสรรค์อ่ะไม่ได้มองว่าแบบไอ้ตัวตุ๊กตาเป็ดนี่น่ากลัวหรือไม่ได้มองว่าน้าบัดดุสที่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์น่ากลัวหรอกก็คงมองว่าเป็นตัวตลกตัวหนึ่งที่สร้างสรรค์ดีนะครับผมเนี่ยเห็นปะในคลิปแกก็แบบเอนเตอร์เทนเด็กหลายคนนะบางอันก็เอาตรงๆคุณผู้ชมแม่งคีปี้เหมือนกันไอ้ที่ผมไปส่องมาคือแบบไม่ได้มีแค่ดัฟฟี่ดักด้วยแม่งมีตัวอื่นด้วยอย่างตัวนี้ครับน่าจะเป็นฮัลโหลคิตตี้ซึ่งน่าจะเป็นฮัลโหลคิตตี้เวอร์ชั่นออกมาจากดาร์กเว็บกูคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมไปสืบมาอีกเห็นว่าน้าแกนี่มีช่อง YouTube ด้วยคุณผู้ชมคนตาม 360,000 เยอะกว่าช่องกูอีกเออดินี่นะผมก็อัพคลิปทั่วไปนะเป็นคลิปเหมือนแบบจัดงานวันเกิดโอ้โหเย็ดเคคลิปนี้คือแบบโอ้นี้คือแบบเป็นคลิปบรรยากาศนะเห็นไอ้ตัวไอ้ดัฟฟี่ดักด้วยใช่ดัฟฟี่ดักป่ะวะผมพูดชื่อผิดป่ะวะเอาจริงแล้วก็เราตัดเรื่องความคลิปปี้ของน้าแกตอนถ่ายคลิปร้องเพลงกับความคลิปปี้ของไอ้เจ้าตัวเป็ดนี่ก็ถือว่าก็น่ารักดีนะคุณผู้ชมสร้างสรรค์เราอย่าไปยึดติดเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมถือว่าดีก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่ผมมองว่าน่ารักนะแต่ถามว่าน้าแกตรงใจทำให้คลิปปี้ไหมก็ไม่เชิงว่าคลิปปี้หรอกคุณผู้ชมแต่ที่ภาพลักษณ์ที่มันออกมามันก็ดูคลิปปี้นิดๆ นะแต่เชื่อว่าเด็กๆในชุมชนหรือว่าคนที่เขาจ้างนะบรรดูไปทำกิจกรรมเนี่ยน่าจะไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นก็คงเป็นอีกหนึ่งคนที่ประกอบอาชีพสุจริตแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะสร้างความเฮฮากับเด็กๆนั่นเองนะครับผมแต่จริงๆไอ้ตัวเป็ดนี่ผมว่าน้าเปลี่ยนหัวแม่งคลิปปี้มากคุณผู้ชมดูดิแม่งภาพปกคืออันเนี้ยแม่งเหมือนอยู่ในแบบคลิปเฮอร์เรอร์สักคลิปนึงอ่ะนี่ผมพูดจริงผมไม่ได้บูลลี่นะแล้วดูดิแม่งไม่ได้มีตัวเดียวแล้วแม่งมีโซนิกด้วยเหี้ยโอ้โซนิกเดอะเฮดฮ็อกก็ดิแล้วผมเป็นอะไรที่ผมก็แปลกตาดีนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้มีประมาณนี้อย่างที่ผมบอกคุณชมข้อมูลแม่งไม่มีอะไรเลยผมแค่มาชวนคุยเฉยว่าผมไปเจอ TikToker ช่องนี้มาแล้วมันก็ค่อนข้างจะคลิปปี้สำหรับผมนะดูพอสมควรไม่รู้ว่าใครที่แบบว่าเป็นโรคกลัวตลกเห็นคลิปนี้จะยังไงนะผมไม่ได้กลัวตัวตลกนะแต่กูดูคลิปนี้กูกลัวไหมกูกลัวเพราะแม่งน่ากลัวมากถ้าแบบใครจ้างมาร้องมันเกิดกูก็แบบก็ต้องคิดระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถามว่าโดยรวมดีไหมก็คือว่าดีนะนาเขาทำเพื่อเด็กๆนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากจะทำคลิปอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม